ก็กลับมาเจอกันในหนุ่มสรุติ Channel นะครับสาระข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกีตาร์นะครับมาแชร์กันนะครับ EP นี้ก็จะเป็นท็อปิกที่มีคนเคยถามนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ถามเข้ามานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับTunomatic Bridge นะครับว่าจริงๆแล้วถูกต้องเนี่ยมันควรจะหันตัวน็อตไปทางไหนนะครับไปทางหัวหรือไปทางท้ายของกีตาร์นะครับผมเองก็ไม่เคยได้สังเกตตรงนี้เหมือนกันก็เลยไปหาข้อมูลมาแชร์กันนะครับแล้วบังเอิญผมก็มีกิฟสันอยู่2ตัวพอดีนะครับที่ตัวบริดจ์เนี่ยหันกันไปคนละทางนะครับก็จะได้เอามาอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับก่อนอื่นไหนๆที่เราจะพูดเรื่องTunomatic Bridge นะครับก็อยากจะขออธิบายการทำงานของมันแบบคร่าวๆนะครับก็คือมันจะมี2เสานะครับที่จะเอาไว้วางตัวบริดจ์นะครับที่สามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยตัวหมุนทั้ง2ด้านตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะมีตัวแซดเดิลที่เอาไว้วางพาดสายไว้นะครับซึ่งแต่ละแซดเดิลเนี่ยก็สามารถปรับได้ด้วยน็อตตัวนี้นะครับให้ขยับไปข้างหน้าและข้างหลังนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องวางบริดจ์ในลักษณะเฉียงๆแบบนี้นะครับเหตุผลของมันก็คือเนื่องจากระยะปรับอินโทเนชันของแซดเดิลแต่ละตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะสั้นมากๆนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการหา intonation และโดยปกติ intonation ที่ถูกต้องเนี่ยของฝั่งสาย1เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสั้นกว่าทางฝั่งสาย6นะครับรูปแบบของ intonation มันส่วนมากก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็เลยวางตำแหน่งให้เฉียงไว้ก่อนนะครับก็เป็นการชดเชยและช่วยในการหา intonation ที่ใกล้เคียงมากขึ้นครับตัว saddle แต่ละตัวเนี่ยเราก็สามารถถอดมาปรับด้านได้เช่นเดียวกันนะครับแต่โดยปกติแล้วทั้งฝั่งสาย1 2 3เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ intonation จุด intonation เนี่ยมันจะค่อนข้างชิดและสั้นกว่าไปทางนี้นะครับเราก็จะหันทางมุมเนี้ยไปด้านหน้านะครับส่วนบางทีเราจะเห็นว่าฝั่งสาย4 5 6เนี่ยเขาก็จะปรับตัวแซดเดิลเนี่ยหันไปทางด้านหลังนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ปรับแบบนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของสายการตั้งสายและความสูงของสายเช่นเดียวกันนะครับถ้าวิเคราะห์จากองค์ประกอบของบริดจ์นะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าวางตัวบริดจ์เนี่ยไปทางด้านหน้าหรือทางด้านหลังไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับก็คือมันทำงานได้ปกตินะครับเพียงได้ว่าการสะดวกในการไขตัวน็อตที่จะขยับแซดเดิลเนี่ยมันจะสะดวกแบบไหนนะครับถ้าด้านหน้าเนี่ยมันก็จะพอมีพื้นที่ไขนะครับแต่ถ้าด้านหลังตัวเทลพีซไม่ต่ำมากเราก็ยังพอไขได้นั่นก็โอเคนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ตัวเทลพีซกดต่ำไปถึงตัวบอดี้ของกีตาร์เนี่ยสายตรงเนี้ยมันก็จะมีองศาที่แคบมากๆและมันก็จะไม่สะดวกในการไขตัวปรับแซดเดิลตรงจุดนี้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในตอนแรกนะครับผมก็มีกิฟสันอยู่2ตัวนะครับที่วางบริดจ์ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้335นะครับสังเกตว่าตัวน็อตไขเนี่ยจะหันไปทางด้านหัวกีตาร์นะครับส่วนอีกตัวที่ผมมีก็คือโกลท็อปนะครับตัวนี้จะสังเกตว่าตัวไขน็อตเนี่ยหันไปทางด้านท้ายของกีตาร์นะครับนี้เราก็ต้องมาดูข้อมูลของทางกิฟสันกันนะครับในยุค50นะครับกิฟสันก็ได้คิดค้นระบบTunomatic Bridge สำหรับกีตาร์ของเขานะครับก็ให้ชื่อว่า ABR1 นะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับซึ่งจะมีความคล้ายกับตัวที่อยู่ใน335ตัวนี้นะครับแต่ยุคแรกเนี่ยมันจะไม่มีลวดลังตัวน็อตไขแซดเดิลไว้นะครับอันนี้รุ่นที่2เป็นการอัปเกรดตัว ABR1 นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับที่มีลวดรั้งตัวน็อตไขแซดเดิลนะครับส่วนถัดมาในปีประมาณ75นะครับกิฟสันก็ได้คิดค้นทรูโนมาติกรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับที่เรียกว่า Nashville ก็จะเป็นในลักษณะแบบที่อยู่ในโคฟท็อปตัวนี้นะครับเป็นช่วงที่เปลี่ยนโรงงานกิฟสันไปอยู่ที่ Nashville พอดีเหมือนกันนะครับนั้นเราก็พูดได้ว่าTunomatic หลักๆของ Gibson เนี่ยก็จะมี2รุ่นนะครับก็คือ ABR1 กับรุ่น Nashville นะครับค
ความแตกต่างของทั้ง2รุ่นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอันดับแรกที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือเจ้ารุ่น ABR1 เนี่ยจะตัวเล็กและบางกว่ารุ่น Nashville ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างที่2ก็คือตัวรวดที่รั้งตัวน็อตไข่ Saddle นะครับซึ่งจะมีใน ABR1 แต่ไม่มีในรุ่น Nashville นะครับทีนี้เราก็มาดูที่การติดตั้งของ Tunomatic Bridge ของทั้ง2รุ่นนะครับในรุ่นแรกๆของ ABR1 เนี่ยนะครับการติดตั้งก็คือเขาจะฝังเสาลงไปในเนื้อไม้ของบอดี้ของกีตาร์เลยทั้ง2เสาเนี่ยนะครับไขตรงลงไปเลยนะครับแต่ของNashville นะครับเขาจะมีตัวที่เขาเรียกว่าสตรัทนะครับใส่ลงไปก่อนตอกลงไปในไม้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้เสาที่เป็นเกลียวเนี่ยหมุนลงไปอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะวางบริดจ์อีกทีนึงนะครับรุ่น ABR1 ก็จะมีการอัปเกรดอีกเล็กน้อยก็คือตัวสตรัทเนี่ยในรุ่นหลังๆของ ABR1 นะครับที่มีลวดนะครับเขาก็จะมีตัวสตรัทใส่เช่นเดียวกับของในรุ่น Nashville เหมือนกันแล้วก็ไขตัวสกรูน็อตเสาลงไปอีกทีนึงนะครับนั่นก็จะเป็นความแตกต่างของ Gibson Tunomatic Bridge นะครับในรุ่น ABR1 แล้วก็รุ่น Nashville นะครับทีนี้เราก็มาดูบทสรุปนะครับว่าเราควรจะวางตัว Tunomatic Bridge หันไปหน้าไปทางไหนนะครับตามธรรมเนียมของชาว Gibson นะครับกีตาร์ที่ติดตั้งด้วยTunomatic ในรุ่น ABR1 เนี่ยตัวน็อตที่ไข Saddle เนี่ยจะต้องหันไปทางหัวของกีตาร์เสมอนะครับส่วนกีตาร์ที่ติดตั้งด้วยรุ่น Nashville นะครับก็จะหันตัวน็อตไปทางท้ายของกีตาร์นะครับคือไปทาง Tailpiece นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับความสะดวกและความถนัดของแต่ละคนอีกนะครับก็ไม่ได้เป็นกฎตายตัว EP นี้ก็จะเป็นเกล็ดความรู้เล็กๆนะครับที่เอามาแชร์กันนะครับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอยากจะแชร์นะครับเขียนลงมาได้ในคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับ